องเลยเรากำลังคุยเรื่องราวส่วนตัวเพราะว่าเราเจอพี่จิ๊กมานานนานไม่เจอกันนานเนาะถามจริงๆเวลามีคนมาถามพี่ว่าพี่ถามจริงเหรอเป็นแบบทุกวันเนี้ยมีคนว่าพี่ติ๊งตองพี่โกรธไหมมีคนว่าพี่ติ๊งตองจริงเหรออืมพี่โกรธไหมแม้กระทั่งไปรับโทรศัพท์งานทำบุญเขาบอกเขาจะทำบุญ 2,000 บาทแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่ติ๊งตองจริงหรือเปล่าพี่ข้อแรกเลยพี่อาจับอะไรไม่ได้จริงไหมหนูมีหมอเก่งทางนี้จะไปเลยค่ะเป็นหัวใช่พี่ก็บอกขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปด้วยกันแล้วล่ะเขาก็กล้าถามพี่เขาก็ต้องเหมือนพี่ที่เขาถามพี่ด้วยเหมือนกันแต่พี่ไม่โกรธใครไม่โกรธพี่เรามีความสุขของเราที่คุยกับพี่จิ๊กนี่คุยได้ทั้งวันนะแกมีเรื่องพูดเยอะแต่มันต้องมีเรื่องนี้ค่ะพ่อค้าคนหนึ่งเขาบอกว่าใครๆก็ว่าแปลกแถมขายของแปลกอีกต่างหากนะคะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวให้เจ๊แววพาไปดูค่ะใช่แล้วค่ะร้านแปลกร้านนี้เขาแปลกตั้งแต่ลีลาการรับโทรศัพท์กันเลยทีเดียวไม่เชื่อไปดูสวัสดีครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพครับผมอยู่ริมคลองซอยสวนผัก50บรรยากาศเย็นสบายกระสายน้ำนะครับเคยมาไหมครับที่ร้านผมมีโคตรก๋วยเตี๋ยวเลยนะพี่มีตั้งแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตะโพก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นยังไม่หมดพี่ผมมีเมนูพิสดารด้วยพี่เมนูพิสดารผมคือก๋วยเตี๋ยวส้มตำครับเมนูมหัศจรรย์ยังมีเลยพี่ก๋วยเตี๋ยวมะม่วงไงยังไม่หมดพี่ร้านผมมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละเมนูเนี่ยแหวกตลาดซะเหลือเกินค่ะหนุ่มหน้าขลิ้งคนนี้เขามีชื่อว่าพี่ต้มเป็นเจ้าของร้านเรือนแพที่ขายก๋วยเตี๋ยวเมนูแปลกๆทั้งนั้นที่เด็ดเลยก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเอาละครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวมะม่วงพี่อันนี้คือเราก็มีเส้นม่วงด้วยนะอย่าลืมนะอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้นะพี่นะอันนี้หมูนะพี่อันนี้อย่าลืมนะพี่อย่าลืมใส่นะหมูเด้ง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 หมูเด้งเด้งเด้งพี่มะม่วงน้ำดอกไม้เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดสับซอยใส่เต็มชามใส่เครื่องก๋วยเตี๋ยวแบบจัดเต็มพร้อมปรุงรสให้แซ่บเวลากินเนี่ยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันรสชาติก็จะคล้ายๆกับยำมะม่วงละค่ะนอกจากนี้พี่ตุ้มก็ดัดแปลงเอาส้มตำมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดอีกด้วยอ่ะที่สำคัญเนี่ยต้องใช้เส้นหมี่เท่านั้นเป็นเส้นอื่นมันจะไม่อร่อยครับเพราะว่าเส้นหมี่เนี่ยมันจะอมน้ำของรสชาติของเครื่องทุกอย่างเลยอันนี้เราใช้เส้นมะละกอจากลำเนินสะดวกเพราะว่ามันจะกรอบนะครับแล้วก็ถั่วเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยมันไม่ยาวธรรมดาพี่หั่นซะแหลมเลยก๋วยเตี๋ยวส้มตำของพี่ตุ้มจะปรุงรสให้แซ่บจัดจ้านคลุกให้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเคล้าไปกับเครื่องส้มตำขอบอกว่าแซ่บเวอร์และที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งเมนูก็คือพญาสุกรนอนในสวนพลูที่จะคล้ายๆกับยำถั่วพลูค่ะแต่จะใส่เส้นบะหมี่ลงไปจัดให้เป็นรูปหัวใจสวยงามแบบนี้แหละตัวเองคิดได้ไงล่ะครับคนดีเขาคงไม่คิดก๋วยเตี๋ยวพิสดารอะไรแบบนี้หรอกครับไม่งั้นลูกค้าจะมาเหรอครับลูกค้าที่มานี่ดีที่ไหนล่ะเพี้ยนทุกคนโอ้ยก็ดูสิเล่นเพี้ยนกันตั้งแต่เจ้าของร้านเลยใครเข้ามาในร้านก็จะได้ยินเสียงของพี่ตุ้มพูดคุยกับลูกค้าตลอดเวลาทั้งรับออเดอร์ทั้งเก็บตังค์ไม่เหนื่อยมากเลยค่ะคุณพี่ลีลาพี่เขาใช้ได้เลยนะเสน่ห์เลยอ่ะแบบฟังแล้วแบบคนอย่างนี้หายากแล้วพี่เขาถามว่าเอาหมูหรือเอาอะไรเขาก็ร้องเพลงให้ฟังดิ้งดิ้งดิ้งถ้าดิ้ง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 เนี่ยเป็นท่าประจำตัวของพี่ตุ้มเขาแล้วค่ะใครอยากจะดูลีลาหรือจะลองไปชิมก๋วยเตี๋ยวแปลกๆของพี่ตุ้มก็ไปได้ตามที่พี่ตุ้มบอกเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนแพซอยสวนผัก50บรรยากาศเย็นสบายกับสายน้ำอย่าลืมนะพี่เรือนแพสุกิ้งอิงกระแสธาราเอารับได้ด้วยนะเลื่อนแพสุกจริงอิงกระแสธาราดึกแต่ลมตรงคิ้วมาปุ๊บปั๊บ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 สวัสดีครับสวัสดีครับเอาพัดพัดถังกำจังกระดองพิกลตุ๋นเครื่องเทศมาครับผมอีกทีสิเอาพัดถังกำจังกระดองพิกลตุ๋นเครื่องเทศมาครับผมชื่อมันยาวยาวมันเป็นอะไรกันอะไรอ่ะกระดองพิกุลตุ๋นเครื่องเทศโอ้ยกินแล้วแข็งแข็งทั้งเฟรฉันกินแล้วแข็งถึงหัวฉันได้ใช่ไหมแน่นอนอ่ะฉันกินเองเลยชื่อยาวขนาดนี้เดี๋ยวๆไปดูกันว่าพี่ตุ้มมีวิธีทำยังไงพระถังซัมจั๋งกระดองพิกุลตุ๋นเครื่องยาจีนโอ้ยยาวเลยวิธีทำผัดพระถังซัมจั๋งกับดอกพิกุลตุ๋นเครื่องเทศก็เริ่มจากการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกับผักบุ้งแล้วก็ถั่วงอกให้สุกกำลังดีก่อนค่ะอันนี้คือดอกพิกุลตุ๋นเครื่องเทศพี่เห็นดอกพิกุลไหม
ั่นมาเป็นดอกพิกุลเลยเห็นยังพี่เห็นไหมหางหมูพี่หนุบหนับอันนี้คือพัดพระถังตำจั๋งเพราะว่าตือปวยไก่มันเป็นลูกน้องพระถังตำจั๋งอ่ะผมฉีตือปวยไก่มาเลยให้คุณพี่กินหูหมูกับหางหมูนะทานไปแล้วพี่เอ้ยหนุบหนับหนุบหนับหนุบหนับไม่อดแอดอดแอดอดแอดไม่ใช่นะพี่ดอกพิกุลตุนเครื่องเทศก็คือหางหมูตุนรสเด็ดที่จะต้องต้มกันข้ามคืนให้นุ่มอร่อยเลยล่ะค่ะส่วนพัดพระถังซัมจั๋งก็คือหูหมูกรุบกรอบที่เขาจะใส่ทีละเยอะๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยพี่ตุ้มจะต้องปรุงรสให้อร่อยเด็ดทุกชามกินกับน้ำซุปแบบน้ำตกเข้มข้นในราคาเบาๆเท่าไหร่คะพี่ตุ้มหนึ่งเรือยอท35 บาท1เรือยอท35 บาทจ้าอะไรโอ้ยให้อย่างนี้เลยครับพี่ตุ้มอย่างถ้าเป็นพี่จิ๊กอย่างเงี้ยบุคลิกแบบพี่จิ๊กเนี่ยควรจะต้องสั่งเมนูอะไรดีอันนี้ต้องกินเมนูนี่เลยก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกินแล้วเจ๊เลยจิ๊ดเวลาขายไปเนี่ยขายไปคุยกับลูกค้าเนี่ยแล้วลูกค้าก็เบื่อพี่ไหมเขาไม่เบื่อลูกค้าเขาไม่กดไลค์เขากดขีดมีปุ่มพิเศษในเฟซบุ๊กเอ้ยเราว่ามวยถูกคู่อ่ะมีแค่สองอันว่าทำไมนั่นน่ะไหนครับใส่อันเดียวไม่พอต้องใส่สองอันไม่ได้ครับมันเท่ครับดูดิเอาละใส่แล้วนี่อันนี้อันหนึ่งแล้วกันนี่อันหนึ่งครับก็เชิญไปที่ไหนนะพี่อะไรเล่าก๋วยเตี๋ยวเรือนแพครับผมที่ไหนซอยสวนผัก50ลิมคลองบางตาลตลิ่งชันตลิ่งชันครับนั่นแหละครับติดน้ำเย็นใสคิดว่าไปดำเนินสะดวกเลยพี่ไอ้ต้มจ๋าขอบคุณค่ะไม่เหมือนพี่ตุ้มนะเดี๋ยวมาดูค่ะอย่าเยอะกว่าเลยนะเดี๋ยวเราจะ